คนคะและตอนนี้นะคะเราก็ไม่ได้นั่งอยู่ในห้องคนเดียวเพราะว่าเรามีเดซี่แต่ว่าไม่อยู่ที่ใครเห็นค่ะแต่ต้องเปิดกล้องไหนอ่ะอันไหนอ่ะนี่ไงอ๋อและแล้วค่ะคุณผู้ฟังเราก็ขอปรบมือต้อนรับเดซี่ค่ะใหม่เปิดไมค์ให้ทุกคนแล้วนะคะตอนนี้เรามาให้แต่ละคนเนี้ยแนะนำตัวกันหน่อยดีกว่าเอาจริงๆเนี่ยใหม่ก็รู้จักหมดแล้วแหละแต่เผื่อคุณผู้ฟังหลายๆคนอาจจะแบบว่าเฮ้ยทำไมหน้าตาคล้ายกันจังเลยใครชื่ออะไรใครเป็นใครบ้างนะคะก็ให้แต่ละคนแนะนำตัวกันก่อนเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะนายDaisyค่ะเย้เย้อะไรฮะนั่งสลับฟันปลาพี่นายขยับออกมาหน่อยตรงนี้เหรอโอเคอ่ะได้แล้วโอเคสวยงามคนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะวาDaisyค่ะเย้สวัสดีค่ะกีตาร์Daisyค่ะเย้สวัสดีค่ะหนิงDaisyค่ะเย้ต้องเล่นมุกวะสวัสดีค่ะใหม่Daisyค่ะเย้เราก็ต้อนรับนะคะDaisyทุกคนในวันนี้รู้สึกว่าเป็นตัวเองอ่ะคือใหม่อ่ะนอนคิดอยู่ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วว่าใหม่อ่ะจะมาสัมภาษณ์ในแบบว่าเป็นแบบเพื่อนคุยกันหรือว่าเราควรจะวางตัวเป็นพิธีกรที่ดีในการแบบว่าคุยอย่างเป็นทางการดีก็นอนคิดมาทั้งคืนนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวันนี้จะมาเป็นยังไงนี่คุณผู้ฟังทักเต็มเลยหนิงกีตาร์พี่นายวาวาแล้วก็ใหม่โอ้โหใหม่ล้วนกันหมดเลยนะก็ไม่รู้เหมือนกันเพื่อนๆอาจจะเริ่มเบื่อละอ่ะตอนนี้เรามาพูดถึงเรื่องแบบคอนเซปต์วงดีกว่าว่าแบบDaisyเนี่ยมันมีคอนเซปต์เป็นยังไงหลายๆคนคงอาจจะอยากรู้นะเพราะว่าแบบว่าหลายๆคนน่ะก็คุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วแหละเราก็อยากรู้ว่ามันมีความแตกต่างไหมมันคอนเซปต์เป็นยังไงอะไรแบบว่าวิธีความแบบโดดเด่นอะไรเป็นยังไงอ่ะสักคนตอบค่ะพี่นายของเราก็ได้ค่ะเป็นกัปตันของวงใช่ไหมคะใช่ค่ะมาเริ่มเลยก็คอนเซปต์ของวงนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยดอกDaisyก็เป็นดอกไม้ที่สื่อถึงความรักอันบริสุทธิ์ใครเห็นแล้วเนี่ยก็จะแบบมีรอยยิ้มมีความสุขตามไปด้วยนะคะพวกเราก็อยากจะแทนตัวเองเนี่ยเหมือนเป็นดอกDaisyที่มอบความรักความสุขให้กับทุกคนใครเห็นก็จะแบบแฮปปี้อยู่ในโลกสดใสค่ะสดใสงั้นถ้าทุกคนเป็นดอกDaisyหมายคนเป็นดอกอะไรดีคะดอกบานไม่รู้ได้ปะดูเป็นดอกสดใสเหมือนกันลั่นทมโอ้จะดอกลั่นทมฉันเคยเด็ดดมฉันเคยเด็ดเล่นเด็ดเช้าเด็ดเย็นฉันเคยเด็ดเล่นเด็ดได้เป็นดอกหน้าวัวใครคุณผู้ฟังบอกให้มันเป็นดอกหน้าวัวไม่ได้เป็นดอกดาวเรืองไม่เป็นแบบมะลิกุหลาบอะไรอย่างงี้หรอดูแต่ละดอกที่ทุกคนให้ใหม่เศร้ามากอ่ะเด็ดดมว่าทำไมนะนี่ไงมีคนถามคำถามนี้มาอีกแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยถามทีหลังนะคะใครมีคำถามอะไรเนี่ยก็พิมพ์มาไว้ก่อนได้แล้วเดี๋ยวจะเลือกคำถามที่เด็ดๆมาพูดคุยกันเอาตอนนี้พูดเรื่องอะไรดีทำไมวันนี้ทุกคนดูพูดน้อยอ่ะทุกคนยังไม่ตื่นหรอหนาวเพราะว่าเราทำสตูใหม่นะคะแล้วก็แอร์อยู่ตรงที่ทุกคนนั่งเลยนี่หนิงต้องตื่นหนิงต้องห้ามหนาวโอเคเรามาพูดเรื่องนี้ว่าคิดว่าเสน่ห์ของแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงเพราะว่าวงจริงๆมีทั้งหมดกี่คนนะ11คนแล้ว11คนเนี่ยแบบว่าคิดว่าเสน่ห์ของตัวเองแล้วก็แบบอะไรที่ทำให้แบบเราโดดเด่นแตกต่างแบบว่าที่ทุกคนเห็นแล้วต้องจำได้เลยว่าเฮ้ยนี่คือแบบว่าพี่นายเป็นคนแบบนี้นะหนิงเป็นคนแบบนี้กีตาร์เป็นคนแบบนี้ว่าเป็นคนแบบนี้แบบเสน่ห์อะไรที่แบบมัดใจเราแฟนคลับมัดก็ต้องเอายางเอามาแบบจริงจังเอามา1 2 3เป็นคนเรียบร้อยที่สุดในวงใช่เป็นเรื่องนะมันชอบเป็นแบบสมัยใหม่ที่คอนเซ็ปต์ประจำตัวคือเรียบร้อยพูดน้อยน่ารักประมาณกีตาร์ตอนนี้หรือเปล่าถ้าเป็นคนพูดน้อยก็รู้เลยว่าตรงข้ามหมดจากที่กีตาร์พูดแต่ไม่ต้องข้ามคือน่ารักอันนี้ต้องยกให้เขาโอเคอ่ะถ้าเป็นทุกคนยอมอ่ะทุกคนไม่แข่งกันน่ารักทุกคนใช่แล้วหนิงก็น่ารักค่ะน่ารักกว่าวาต่อหนิงน่ารักกว่าเสน่ห์เหรอเสน่ห์อะไรดีอ่ะเป็น ก็เป็นภาวะที่น่ารักสดใสใช่ใช่ทุกคนเป็นคนน่ารักเป็นปลากระเป๋าค่ะแล้วคุณกระต่ายล่ะคะเป็นกระต่ายค่ะเป็นกระต่ายที่น่ารักสดใสน่ารักกว่าหนิงทุกคนจะน่ารักกว่ากันไม่ได้อะแต่ละคนก็มีความเป็นตัวของตัวเองเสน่ห์ที่ต่างกันแบบคนนี้ก็เป็นลุคนี้คนนี้ก็เป็นลุคนี้ก็คือเข้ามาในวงเราเนี่ยทั้ง11คนก็11ลุคก็คือมาที่เดียวครบจบในเดซี่ใช่แบบว่าดูคนนี้แล้วอยากได้แบบว่าเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนสไตล์ก็หาได้หมดในวงสายแดนหรือแบบลูกคอ18ชั้นเลยก็มีหมดหนิงเองลูกคอ18ชั้นฮะทำไมต้องเทียบหนิงแม่กระต่ายเกทับความน่ารักกันเฉยเลยใช่ไหมคะตอนนี้นะคะหาสาระก็คือว่าทุกคนน่ารักเหมือนกันหมดทุกคนแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีเพลงออกมาปล่อยถึง2เพลงแล้วใช่ไหมก็คือเพลง Daisy Daisy กับเพลง Hill ใช่ไหมจ๊ะคิดว่าแต่ละเพลงเนี่ยมันแบบว่ามีความแตกต่างแล้วก็มีจุดเด่นของแต่ละเพลงยังไงกันบ้างอะ Daisy Daisy ก่อนเพลงแรกเพลง Daisy ก็เหมือนเป็นเพลงที่พูดถึงเกี่ยวกับดอกไม้เนาะดอกไม้ก็คือแบบดอกเดซี่ใช่ไหมเอาเป็นเหมือนกับดอกไม้เนี่ยแทนความรู้สึกของเราซึ่งดอกเดซี่มันมีหลายสีแต่ละสีก็มีความหมายแตกต่างกันออกไปเลยนี่ใช่เหมือนใช้ดอกไม้เป็นสื่อกลางแทนความเหมือนในเพลงท่อนดอกไม้จุดสีแทนความในใจที่คนคนนี้นั้นมีให้เธอทำไมร้องได้แล้วอีกเพลงล่ะเพลงฮิวให้วาวาตอบถือว่าเป็นเซนเตอร์ของเพลงนี้ต้องตอบให้ได้แล้วแหละก็เพลงฮิวจะเป็นแนวที่แตกต่างจากเดซี่ค่ะเพราะว่าเดซี่ก็จะแบบน่ารักสดใสไปแล้วพวกเราทุกคนแบ๊วๆแล้วพอมาเป็นฮิวก็จะเพลงก็จะมีความเพี้ยนนิดนึงเพลงก็จะแบบช้าลงหน่อยแล้วก็จะมีผสมแนวแบบR&B ใช่ท่าเต้นก็คือจะออกเซ็กซี่อะไรทีเดียวนะคะเซ็กซี่แค่นี้ลิติคอนแบบเซ็กซี่จะดูนุ่มนวลกว่าแต่ว่าฮิวเนี่ยจะมีความแข็งแรงของพวกเรามันจะใช้สกิลท่าดูเป็นสาวสตรองมากขึ้นเนาะพูดกันขนาดนี้แล้วนะคะก็น่าจะถึงเวลาให้ทุกคนได้สอนเต้นกับเราแฟนๆจะเพลงไหนดีอะทุกคนอยากสอนเพลงไหนแต่จริงๆเพลงเดซี่มันก็เต้นยากฮิวก็อยากรู้ว่าเต้นยังไงอโวดเต้นฮิวดีกว่าเต้นฮิวพยายามเต้นเดซี่แล้วหนูเคยเห็นอ๋อใช่ใหม่เคยพยายามเต้นเดซี่แล้วเราก็ไม่รอดอะไรไหนโชว์เดี๋ยวคือใหม่แกะดันแค่เนี้ยแล้วมันก็อะไรก็ไม่รู้อ่ะมันอยู่อย่างเงี้ยมันทัดหูไงมันเร็วมากมันดอกไม้ทัดหูมันเป็นแบบอ๋ออันนี้คือหยิบดอกไม้มาทัดหูจริงๆมันมี3สเต็ปตืดอ๋อเอาดอกไม้มาทัดหูใช่เราฮิวล่ะลุกแล้วค่ะต้องลุกแล้วค่ะจังหวะนี้มาเดี๋ยวเราเปิดเพลงคลอให้เปิดเพลงคลอให้กับพี่จะคอยดูแลรักษาให้ไหวได้ยังไงใหม่เต้นไม่เป็นคือใหม่เต้นไม่เป็นหมดต่อท่าข้างล่างคือเขาว่าบรีฟมาว่าให้วาสอนคุณผู้ฟังเต้นไม่ได้ให้ใหม่เนี่ยไม่ได้ให้มาสอนใหม่เต้นโอเคปะเดี๋ยวใหม่ค่อยแอบเต้นเนียนๆไม่ได้เดี๋ยวเขาไม่เห็นภาพไงใหม่ใช่ต้องรู้ว่าแบบเขาเข้าใจไหมไม่เดี๋ยวใหม่อะดูท่าตรงนี้ก่อนแล้วประมวลผลอีก3วันแล้วค่อยกลับมาเต้นไม่ได้นอนไปเอาท่านี้สมมติเธอเนาะอันนี้มาซีแล้วมันก็นี่จะเยอะๆมันมีท่านที่พี่ใหม่น่าจะชอบใช่ที่พี่ใหม่ทำเมื่อกี้เป็นท่าในเพลงนี้เลยจะต้องบอกก่อนว่าก่อนที่เราจะเปิดกล้องเนี่ยใหม่ลุกเธอใหม่เต้นมาแล้วลุกพี่ใหม่น่าสงสารมากนี่ลุกรอแล้วเนี่ยอาวาต้องเริ่มอ่ะ1 2 3ไปส่งมือของเธอส่งมือของเธออันนี้ส่งมือของเธอเห็นหนอบีต้องอย่ามาทางนี้ใช่ไหมไปส่งมือของเธอมานับ5 6 7 8ส่งมือของเธอมาสิสัมผัสอุ่นนี้จะเยียวยาให้เธอดูแรงขึ้นมาและทำให้หัวใจเป็นใครอ่อนล้าพี่ใหม่ลุกเลยมาช้าๆคุณดีเจใหม่มาเต้นเลยใหม่สงสารตัวใหม่เองมากเลยอ่ะคือไม่ได้เต้นมา5 เดือนแล้วไหนตั้งแต่ส่งมือเหมือนกวาดมาที่ไหล่ส่งมาสี่ สัมผัสอุ่นนี้แล้วก็รูปใจเยียวยาเราคอยท่านี้มานานสัมผัสอุ่นนี้ใจเยียวยาแล้วใช่ไหมแล้วก็ให้เธอเลี้ยวแรงให้เธอได้แรงแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็ตึงออกไปตึงใช่เอากล้องใหญ่เฉยเอาตั้งแต่แรกก่อนเลยของเศร้าส่งมือของเธอมาสิสัมผัสอุ่นนี้ใจเยียวยาชี้ให้เธอแรงขึ้นมาแล้วก็ออกตึงและทำให้ก้มไปหัวแล้วก็หัวใจนั่นแหละแล้วก็จบแล้วอันนี้คลายเนี่ยอันนี้คลายเหรอรู้สึกกระดูกกรอบเส้นยืดไปหมดเลยค่ะทุกคนค่ะเห็นไหมเป็นไงพี่ใหม่ออกจะเต้นได้เข้าไหมเชิญทำไมเราไม่มีเพลงอะไรแบบนี้ตั้งแต่สมัยนู้นจะได้รู้สึกแฮปปี้ในการเรียนเต้นหน่อยไม่มีอะไรตอนนี้ในวันที่ไม่มีมันเสียใจเหลือเกินใหม่ชิวๆใหม่โว้ยใจเย็นอ่ะเราบอกว่าให้ใจเย็นทำไมถึงตอนนี้นะคะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะเต้นตามอยู่มีใครเต้นตามอยู่นี่อยากให้ทุกคนเต้นพร้อมกันแต่ไม่ได้หรอเดี๋ยวเปิดเพลงให้ได้เอาแบบท่อนฮุกเราจะกดเจอฮุกไหมอ่ะแอบฟังก่อนลุ้นเลยแอบฟังก่อนปิดเสียงไมค์ก่อนไม่ปิดไมค์เสียงไมค์ก็ได้งั้นเรามันเป็นอะไรที่มันดีงามจริงๆอ่ะเขินเลยอ่ะเมื่อกี้ด้านนู้นแล้วก็เขินเลยอ่ะปรบมือให้หนึ่งทีจริงๆอย่างที่พูดไปเมื่อกี้ทำไมเราไม่มีเพลงอะไรแบบนี้ถ้าเต้นแบบนี้ตั้งมาแล้วไม่เข้าใจอ่ะอะไรอ่ะไม่ได้อ่ะเขินนะยังเขินอยู่เลยอ่ะเราจะตอบประโยคนี้ยังไงนะยังเขินอยู่เลยโอเคไม่เป็นไรทุกคนไม่ต้องตอบแค่ยังเขินอยู่อ่ะแล้วก็เมื่อกี้นะคะเพลงฮิวก็จบไปแล้วอยากจะรู้ว่าสิ่งใดเนี่ยสิ่งหนึ่งที่สามารถแบบว่าฮิวเราเวลาเราแบบว่าเศร้าๆเหงาๆอะไรได้อะไรที่คิดว่าเป็นสิ่งที่สามารถฮิวหรือว่าเยียวยาทุกคนได้แต่ห้ามตอบว่าแฟนคลับของกินถ้าตอบอย่างอื่นสิ่งอื่นอ่ะเริ่มที่ใครก่อนกีตาร์ก่อนก็ได้ของกินมาเลยของกินมาเลยก็เริ่มกีตาร์แล้วแหละชัดเจนมากเป็นคนชัดเจนเป็นคนชอบกินประดิบของหวานหมูกระทะเอาหมดแล้วอ่ะทุกสิ่งทุกอย่างเหลือไว้ให้อ่ะคนอื่นบ้างแมวหนิงก็ต้องเล่นแมวตลอดเวลาช่วยได้เอาพี่นายโยนเฉยอ่ะก็ของหวานไงโอยภาพรวมอ่ะว่าไม่มีอะไรที่แบบเจาะจงหรอบิงซูไม่ได้กินชานมเค้กนอนนอนก็หิวนะตื่นมาก็สดใสจริงๆการนอนเป็นสิ่งที่ฮิวที่ดีที่สุดเพราะว่าหลับกึบตื่นมาก็มีพลังงานพี่นายหรอพี่นายจะไม่ตอบไม่ได้ไงกับกระต่ายขอบคุณสำหรับคำตอบอยากได้เห็นพี่นายกระต่ายทุกคนจะหลังแทนกันแบบนี้ไม่ได้เพลินๆอ่ะโอเคอ่ะใช่อย่างนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้เชื่อก็ได้โอเคค่ะแล้วก็ใกล้จะหมดเวลาแล้วงั้นเรามาถามอันนี้ดีกว่าว่าให้แต่ละคนเนี่ย ให้ตัวแทนก็ได้นิยามคำว่าไอดอลหน่อยคิดว่าไอดอลเนี่ยคืออะไรแล้วเป็นยังไงอันนี้ให้กีตาร์ตอบดีกว่าในฐานะแบบว่าไม่เคยเจอกันมาเราก็ต้องยิงคำถามที่ยากที่สุดให้กับน้องนะคะดูกีตาร์คิดว่าแบบคำว่าไอดอลในนิยามของกีตาร์คืออะไรทำไมแบบว่าเนี่ยที่คิดว่าเข้ามาสมัครวงเนี่ยเพราะเรามีแบบความคิดในหัวยังไงเกี่ยวกับไอดอลขอบคุณสำหรับคำถามนะคะด้วยความดีค่ะก็ไอดอลก็อย่างแรกก็เป็นเขาเรียกว่าไงอ่ะเป็นแบบอย่างต้องเป็นแบบอย่างที่ดีไม่ว่าจะเรื่องไหนเรื่องแบบเขาเรียกว่าอะไรอย่างจะเป็นแบบไอดอลเรื่องการเรียนไอดอลเรื่องการทำงานอะไรแบบนี้หรือว่าแบบการเต้นการร้องทุกอย่างก็คือถ้าเป็นต้นแบบเป็นแรงบันดาลใจของใครสักคนได้ก็คือไอดอลใช่เราได้ข่าวว่ากีตาร์แต่ก่อนก็คือเป็นเด็กโคฟมาก่อนใช่ไหมเราแบบว่าการเต้นมันแตกต่างกันยังไงแบบจากก่อนเต้นก็เต้นเพลงนู้นเพลงนี้เพลงวงไอดอลอยู่แล้วแล้วพอได้มาเป็นไอดอลจริงๆอ่ะรู้สึกว่ามันยากง่ายหรือต่างกันไหมก็เป็นไอดอลก็ยากไหมไม่รู้อะแต่มันก็ไม่ยากเพราะว่ามันยากคนละแบบเพราะว่าการมาเป็นไอดอลก็คือการเป็นตัวของตัวเองแต่ว่าการเต้น cover อย่างเงี้ยก็คือเรา cover เป็นคนอื่นแล้วก็ต้องพยายามเป็นคนอื่นลึกซึ้งนะคะปรบมือให้ค่ะตอบดีตอบดีนอนพร้อมนอนพร้อมไม่มีงานเช้าเหมือนคนอื่นนะคะก็จะสามารถตอบนี่หน้าต้องหายยับได้แล้วถ้ามันยับมา1 ชั่วโมงแสดงว่าคอลลาเจนในหน้าต่ำมากจริงๆถ้าเกิดว่าเรามีหายแล้วมาช่วงนี้ค่ะให้ทุกคนแบบขายของอะไรหน่อยว่าตอนนี้แบบว่ามีอะไรให้ยังไม่สิมีอะไรให้ติดตามแล้วก็แบบว่ามีอะไรที่จะแบบมาเป็นของออฟฟิเชียลจะขายไหมโฟโต้เซตหรือว่าซีดีหรือชุดหรือแท่งไฟภาพมันชุดนี้เราต้องยิ่งใหญ่กว่าเดิมต้องทำแปลกขายชุดขายผ้าขายนู่นขายนี่ร้านให้ได้แบบว่าติดตามกันใครดีคะก็ถ้าเรื่องงานเร็วๆนี้ก็จะมี Asian Idol Music Fest ที่พัทยาพวกเราก็จะไปกันทั้ง3 วันเลย20, 21, 22ก็จะมีไอดอลจากต่างประเทศมากมายมารวมตัวกันถือว่าเป็นบีชไอดอลระดับประเทศครั้งแรกที่เกิดขึ้นในเอเชียเสียงเริ่มเปลี่ยนแล้วแล้วก็มีที่ไปญี่ปุ่นด้วยใช่เป็นงานไทยเอ็กซ์โปใช่ไหมคะจัดที่ไหนวะไม่เอาเรื่องงานอะไม่มีของขายเลยเหรอแบบเรื่องอะไรที่แบบเสียเงินหน่อยเสียเงินขายรูปเยอะแยะเลยขายรูปก็เรามีหลายอย่างเลยเนาะแบบสินค้ามีเสื้อไหนจะเสื้อเข็มกลัดหมวกโปสเตอร์โปสการ์ดใช่แล้วโฟโต้เซตอะจะมีมาเร็วๆนี้จริงๆโฟโต้เซตที่ขายตอนเดบิวต์ไปแล้ว500 เซตคือหมดไปในเวลาอันแบบเซี่ยววิอ่ะวางไปหมดเลยใช่กระโปงเราคิดเหมือนกันคนละอันนั้นเป็นโฟโต้เซตชุดไหนเสื้อแบบชุดสีขาวป่ะแล้วชุดนี้จะมีเร็วๆนี้ไหมต้องรอติดตามเป็นความลับตลอดนะคะอะไรที่เป็นเกี่ยวกับไอดอลคือจะเปิดเผยก่อนหน้างานไม่ได้ต้องแบบว่าอุบไว้ก่อนอุบบางทีก็แบบไม่รู้อุบไปก่อนยังไม่ได้ปรึกษาออฟฟิเชียลว่าอะไรยังไงเดี๋ยวผิดอ่ะก่อนจะกลับการให้แต่ละคนเนี่ยเมากันดีกว่าแบบว่าให้พี่นายเมากีตาร์เมาหนิงเมาว่าเมาพี่นายเมาเรื่องอะไรก็ได้แบบว่ามันก็ต้องแบบว่ามีเรื่องเมาหน่อยเลยอ่ะแบบเรื่องตอนได้เลยเพราะว่าคือวันออดิชั่นอะพวกเราเดินไปเข้าห้องน้ำกันทุกคนเลยแล้วก็เดินสวนกับเด็กออดิชั่นซึ่งตอนนั้นยังไม่รู้ว่าใครชื่ออะไรแต่แบบเห็นแล้วใส่เสื้อเดซี่ป่ะใส่เสื้อเดซี่แล้วก็แบบคือเดินสวนกับกีตาร์นี่แหละแล้วกีตาร์ก็หน้าแบบนี่ก็เลยหันไปพวกกันเดี๋ยวเนี่ยคนเนี้ยไม่ได้หรอกไม่ยิ้มให้พวกเราแล้วก็นั่งอยู่ตรงนี้นะวันนี้ไม่แต่พอได้ดูการแสดงแล้วก็แบบเขาน่ารักแล้วเขาก็แบบมีเสน่ห์แบบพี่พิมพ์คนนี้น่ารักดีอะไรเงี้ยก็ความสามารถน้องเขาก็ได้ด้วยตอนนั้นเขาเรียกว่าเก็บแรงไว้เพราะว่าเก็บแรงไว้ปล่อยของบนเวทีต้องแบบน้ำบุ้มไปก่อนจริงๆมันเป็นหน้าลักๆว่าทักดีไม่ว่าเอาไงดีใช่ไหมต่อไปค่ะกีตาร์เมาหนิงก็พี่หนิงหรอไม่มีอะไรให้เมาตอนแรกนึกว่าจะแบบเป็นคนแบบสวยๆเชิดๆแบบยิงๆไม่สวยตรงไหนเนี่ยไม่แบบว่าแบบยิงๆแบบเชิดๆเนี่ยแต่ว่าแบบ พอเจอกันหลังออดิชั่นเสร็จแบบนัดซ้อมกันวันแรกพี่หนิงก็แบบเจอท่าแบบเดินท่านกกระเรียนใช่ไหมนกกระเรียนนกกระเทศใหม่ไม่เห็นภาพมันหนิงใหม่ไม่เห็นภาพมันหนิงหนิงต้องลุกเราแล้วคืนจะนอนมาลุกไอ้กระโดดอีกสักรายการจะเป็นไรใหม่ไม่เห็นภาพใหม่ไม่เห็นภาพให้ใหม่ดูหน่อยใหม่คิดถึงใหม่คิดถึงปรบมือโอเคเขามีการแบบ5 4 3 2 1คุณหนิงเดินท่านี้ไปไหนอ่ะเปล่าก็คือวันที่แบบวันที่ออดิชั่นมีคนทำความสามารถพิเศษนี้แล้วหนิงเห็นแล้วหนิงชอบแบบแปลกดีอ่ะคือคนอื่นจะมาแบบค่ะน่ารักน่ารักใช่ไหมคนนี้เขากระโดดบนเวทีหนิงก็ชอบมากเลยอย่างเงี้ยแต่แบบเขาไม่ได้บางคนนั้นน่ะเสียใจมากเลยอ่ะอยากให้มีคนแบบนั้นจะได้กระโดดได้กันรู้เรื่องก็ตั้งแต่ที่จากหนิงมาปีกว่าๆก็ไม่เคยเห็นหนิงทำท่านี้ใช่เข้าใจแล้วว่าหนิงไปบรรลุมาจากไหนต่อไปหนิงกวาค่ะคู่เพื่อนซีของเราจะต้องเบาแบบขอเรื่องแบบล้วงลึกถึงข้างในอ่ะว่ามีเรื่องอะไรอ่ะเห็นไหมไม่มีหรอกเพราะว่าเป็นคนดีว่าต้องดีบ้างดีว่าดูเป็นแบบคนที่สวยมากกว่าคือแบบสมมติกลุ่มเราอย่างที่รู้ก็จะอยู่กัน4 คนแล้วคือวาดูเป็นผู้เป็นคนที่สุดคือดูเป็นคนน่าสงสารมากกว่าทำไมไม่รู้อ่ะแบบดูไม่มีอะไรให้เผาอ่ะแต่ดูจะเป็นคนที่แบบน่าสงสารอ่ะเรื่องโกโก้อะไรมีไหมของวาอะไรแบบเปิดไม่ออกวาไม่เคยทำอะไรเปิดๆเลยอ๋อนี่รู้สึกว่ามีแต่นึกไม่ออกตอนหรือว่าแบบตอนไปต่างจังหวัดไปนอนด้วยกันมีอะไรไหมแบบว่ามันไม่อาบน้ำตอนเช้าหรือว่ามันแบบลืมเอาแปรงสีฟันไปหรือเอายาสีฟันไปอุ้ยนี่คือมีอุ้ยนี่คือต้องนี่เป็นเรื่องแปลกไหมอ่ะไม่เนาะเพราะว่าหนิงก็ไม่อาบไม่ต้องไปต่างจังหวัดตอนเช้าได้แหละหนิงไม่บอกว่าไม่ได้บอกตัวเองเราอาบมาตอนกลางคืนแล้วอ่ะแล้วคือตอนที่เราอาบก็คือตี 3แล้วพี่ใหม่แล้วหนิงต้องตื่นตอนตี 5อย่างเงี้ยหนิงก็เลยนั่งบังหน้าไม่นอนถึงตี 5ก็คืออาบน้ำเสร็จแล้วตื่นมาก็แบบโอเคแปรงฟันล้างหน้าเฉยใช่เสร็จเวลาอาบน้ำใช่ตอนนี้ก็เราก็ต้องรักโลกร้อนนะคะใครไม่อาบน้ำตอนไหนได้ก็ไม่ต้องอาบประหยัดวาเมาพี่นายหน่อยเนี่ยอมมากเรื่องออกเรื่องนึงอ่ะเรื่องอะไรกระซิบก่อนได้ป่ะมันน่าจะเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่เพราะว่าตั้งแต่ที่ให้พูดว่าเมากันเนี่ยวาก็คือขำมาตั้งแต่คนแรกเลยก็พอพูดถึงพี่นายก็นึกถึงเรื่องนี้แวบเข้ามาในหัวค่ะเราจะต้องแบบว่าเริ่มแล้วค่ะวันที่เราซ้อมเต้นกันเราได้รองเท้าวันแรกใช่วันแรกเลยแบบอยู่ด้วยกันครบ11 คนแล้วทีนี้รองเท้าเราก็คู่ใหม่คู่ที่ใส่อยู่ทุกวันนี้คือตอนนั้นทุกคนก็ลองกันแล้วก็แบบใครใส่ไซส์อะไรใช่ไหมเราใส่กันใช่แล้วทีนี้เราก็ถอดแล้วก็เอามาเหมือนถอดแล้วก็เอามาใส่อีกรอบแล้วทีนี้มันก็เกิดการสลับกันแล้วหนิงปะหนิงหารองเท้าไม่เจอคือหนิงใส่เบอร์38พี่นายใส่เบอร์37แล้วหนิงก็อุ้ยรองเท้าหนิงหายไปไหนตอนนี้หนิงใส่เบอร์ไม่ตอนนั้นหนิงใส่ไปซ้อมด้วยทีนึงใช่แล้วแบบหนิงใส่37คือปกติใส่37แต่ว่ารองเท้ามันแน่นเลยต้องแบบช่วยกันขยับขึ้นอะไรเงี้ยนี่ก็ได้แบบได้37ทั้งที่ก่อนหน้านี้ใส่38ก็เลยตามหากับพี่นายแล้วก็แบบตอนเต้นข้างกันอันนี้ก็แบบพี่นายมีคนเอารองเท้าหนิงไปแน่เลยหนิงใส่แล้วเจ็บมากเลยแบบมาใส่เต้นไม่ได้เลยคือนิ้วเท้าหนิงดูแบบเนี้ยวันนี้ก็แบบบอกพี่นายไม่ไหวแล้วอ่ะพี่นายช่วยตามหารองเท้าให้แล้วหลังจากนั้นพี่นายก็ทุกคนยกเท้าขึ้นมาพี่นายยกคนแรกอยู่กับพี่แบบนี่38คือมันเป็นจังหวะแบบว่าทุกคนยกเท้านี่38เขาไม่ได้น้องเสียงเลยนะทุกคนยังไม่ทันยกเลยทุกคนหันไปมองพี่นายเราก็เจอแล้วอ่ะแต่ปกติพี่นายจะเป็นคนที่แบบเรียบร้อยกับเรื่องนี้นะมันจะแบบไม่ปะปนนะจากที่เคยรู้จักมารองเท้าจะเก็บดีของเด็กเสื้อชุดทุกอย่างจะเป็นเซ็ตแล้วทำไมอยู่ดีๆมันเป็นแบบนั้นได้พี่นายมีข้อแก้ตัวไหมไม่มีประเด็นคือเอารองเท้าไปเขียนชื่อเป็นนายเรียบร้อยแล้วแต่พี่แก้ให้แล้วก็เป็นขีดเป็นจีเป็นอีแบบนี้ใช่ไหมเป็นขีดตัวนี้เป็นจีทุกวันนี้รองเท้าหนิงก็ยังเป็นแบบหนิงที่เหมือนได้ ไปเขียนเรียบร้อยแล้วอีกจะขโมยรองเท้าคนอื่นจริงๆอ่ะอาจจะตั้งใจขโมยนะก็เลยแบบทำเนียนว่าเอ้ยทุกคนเราจะมาดูหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วจังหวะซิทคอมมากด้วยน้ำเสียงอ่ะทุกคนยกเท้าขึ้นไปดูอ้าวนี่38ทุกคนบอกว่าทำไมพี่นายทำแบบนี้เกิดจากรองเท้าจบเกมจะออกมาจังหวะซิทคอมจริงๆแล้วทำไมว่าขำตั้งแต่แรกขำจริงมันเข้ามาในหัวเลยอุ้ยเรื่องนี้มันก็น่าจะเป็นเรื่องผีที่สุดเรามาพูดถึงสิ่งสุดท้ายกันดีกว่านะคะก่อนที่ทุกคนจะจากไปก็ให้ทุกคนเนี้ยฝากอะไรถึงแฟนๆหน่อยฝากอ่ะให้ช่วงขายของฝากของกันให้เต็มที่ค่ะเชิญจ้าอะไรที่เป็นทางพูดไม่ค่อยได้งั้นเดี๋ยวพี่นายฝากวงก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวว่าฝากเพลงฮิวนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวหนิงฝากช่องทางการติดตามนะคะแล้วก็กีตาร์ฝากแบบว่าฝากเนื้อฝากตัวฝากรวมๆฝากทุกคนฝากเลขบัญชีของเพลงมาพี่นายก่อนก็อยากให้ติดตาม Daisy Daisy นะคะพวกเราก็ถือว่าเป็นไอดอลน้องใหม่เนาะเพราะว่าก็เพิ่งเดบิวต์ไม่นานค่ะก็ยังไงก็มีงานเร็วๆนี้แน่นอนก็อยากให้ทุกคนไปให้กำลังใจพวกเรากันเยอะๆนะคะส่วนตารางงานอื่นๆอาจจะมีแทรกเข้ามาอีกก็ต้องรอติดตามทำไมพูดบนใน Official นะคะเพจ Daisy Daisy ค่ะค่ะว่าค่ะฝากเพลงหน่อยค่ะก็นอกจากเพลง Daisy Daisy เนาะเราก็จะมีเพลง Heal ที่อีกไม่นานค่ะก็จะปล่อยมาให้ได้ฟังแบบให้ดาวน์โหลดให้อะไรแล้วก็รอกันอีกแป๊บหนึ่งถ้าอยากฟังก่อนก็ไปหาเราตามงานต่างๆแล้วก็จะได้พร้อมโชว์สดแล้วก็เต้นด้วยโชว์สดแต่ว่าขอเพลงได้แล้วนะคะตอนนี้ใช่ค่ะต่อไปค่ะนิ่งๆค่ะค่ะก็สามารถติดตามพวกเราได้นะคะที่ Facebook Fanpage Daisy Daisyค่ะไม่มีไอดอลเนาะ Daisy Daisy ค่ะส่วน Instagram และ Twitter นะคะก็เป็น Daisy Daisy Idol ค่ะ YouTube เป็น Daisy Daisy Official ค่ะทำไมไม่ตั้งชื่อให้เหมือนกันเป็นปัญหาอ่ะแล้วก็ช่องทางการติดตามแต่ละคนยังไงแต่ละคนจะอัปเดตว่าตอนนี้ใน Instagram นะคะว่าวามีจุดแล้วนะคะทุกคนแล้วถ้าเป็นตอนแรกวาถือไม่มีจุดต้องใส่หน้าคือเรื่องมันยาวมากแต่ตอนนี้ไม่ซ้ำแล้วใช่คือหมายก็งงมากว่าวาเป็นคนเดียวที่ไม่มีจุดเพราะอะไรเขาตั้งไม่ได้ตอนนี้ชื่อว่าวามีจุดแล้วนะคะก็ตามได้ทาง Facebook แล้วก็ IG เนอะก็ชื่อแล้วก็ตามด้วย Daisy ค่ะกีตาร์ค่ะเราต้องจบสวยๆนะคะให้เหมือนหน้าตาของเราก็คือหน้าเฉยเลยก็สวยแล้วไม่ได้มาก็ฝากวง Daisy Daisy ด้วยนะคะพี่นายพูดไปแล้ววงน้องใหม่ก็เป็นวงน้องใหม่เพิ่งปล่อยเพลงแล้วก็เพิ่งผ่านงานเดบิวต์ไปได้ประมาณ2 อาทิตย์เองก็อยากฝากให้ติดตามพวกเรานะคะดูแรปตุ๊บแต่ว่าการเจริญเติบโตของพวกเราว่าแบบจะไปยังไงบ้างหรือว่าใครที่คิดถึงพวกเราก็สามารถไปงาน Asian Idol Music Fest ได้เพราะว่างานนี้ก็ค่าเข้าเนี่ยฟรีก็ไปตามได้ทั้ง3วันเลยจ้าที่พัทยาใช่ไหมที่จะจัดวันที่20 22 22โอเคใครว่างๆนะคะก็จริงๆเห็นคุณผู้ฟังหลายคนก็พูดถึงงานนี้นั่นแหละก็อย่าลืมไปกันนะคะที่พัทยาเซ็นทรัลพัทยาเนอะแล้วก็แบบว่ามีไอดอลเยอะมากแล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือมีDaisy Daisy ด้วยนะจ๊ะยังไงก็พี่พิมพ์มาว่าทำไมวันนี้สัมได้มีสาระมากหมายถึงว่าใครมีสาระก็พี่พิมพ์ใหม่ก็เป็นคนมีสาระนั่นแหละโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณ Daisy Daisy ทุกๆคนมากเลยนะที่แบบว่าแวะเวียนกันเข้ามาทักทายนะคะถ้าเกิดว่ามีโอกาสอะไรอย่างเงี้ยก็กลับมาใหม่ได้มาฝากเพลงหรือว่าพาคนอื่นมาก็ได้เนี่ยรอเจอหลายคนอยู่มากันแค่4 คนนะเสียใจพี่พิมพ์อยู่ใช่ไหมทำไมไม่มาทักทงทำไมให้ใหม่มาเจอแค่4 คนแล้วเอาพี่นายเอาหนิงเอาว่าไม่ได้ไปเจอหมดแล้วแบบนี้เราเล่นคิดถึงทุกคนนะคะโอเคงั้นตอนนี้เราไปเปิดเพลงนี้ให้ฟังกันดีกว่ากับเพลงฮิวนะจ๊ะยังไงก็ฝากDaisy Daisy ไปด้วยจ้า